ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสโตครับผมเก้งครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการเสนาพาร์ควิวรามินทราวงแหวนจากเสนาเดเวลลอปเมนต์ครับคุณผู้ชมโครงการนี้จะเป็นโครงการบ้านแฝดของเสนาเขานะครับคุณผู้ชมซึ่งจะอยู่ในโครงการขนาดใหญ่ชื่อเสนาพาร์คอยู่บริเวณรามินทานี่แหละส่วนตัวโครงการเนี่ยระยะหลังเสนาเขาพยายามจะนำนวัตกรรมประหยัดพลังงานมาให้ลูกบ้านใช้อย่างโครงการนี้นะคุณผู้ชมจะมีพวกโซล่ารูฟท็อปติดมาให้ลูกบ้านด้วยซึ่งโครงการนี้เขาทำมาเป็นยังไงเราสองคนพาคุณผู้ชมไปเดินดูของจริงด้วยกันครับไปครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูบ้านแนวราบกันนะครับกับโครงการที่มีชื่อว่าเสนาพาร์ควิวรามินทราวงแหวนจากเสนาเดเวลลอปเมนต์ครับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเสนาที่มีชื่อว่าเสนาพาร์คเรสซิเดนซ์ซึ่งปัจจุบันนี้มีโครงการอยู่2โครงการครับคือโครงการเสนาพาร์คแกรนด์รามินทราและโครงการเสนาพาร์ควิวรามินทราวงแหวนโดยจะมีทางเข้าด้านหน้าที่ใช้ร่วมกันและแต่ละโครงการจะมีป้อมรปภ.ดูแลแยกกันอีกชั้นหนึ่งครับการเข้าถึงโครงการสามารถเข้าได้โดยตรงจากถนนรามอินทราผ่านเข้าสวนเสนาพาร์คขนาด10ไร่ลอดใต้ถนนกาญจนาภิเษกก็ถึงด้านหน้าโครงการแล้วครับโดยโครงการเสนาพาร์ควิวรามอินทราวงแหวนนี้จะอยู่ลึกเข้าไปจากทางเข้าด้านหน้าประมาณ 1.4 กิโลเมตรนะครับตัวโครงการตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ28ไร่ครึ่งโดยจะเป็นบ้าน2ชั้นจำนวน218หลังลักษณะของบ้านเป็นบ้านแฝดที่ออกแบบเหมือนบ้านเดี่ยวเลยครับและจะมีแบบบ้านทั้งหมด2แบบคือแบบโอโซนขนาด135ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้น42ตารางวาจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับแบบออริจินขนาด157ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้น44ตารางวาจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับนอกจากนี้นะครับยังมีจุดเด่นเรื่องการใช้พลังงานทดแทนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วยครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันครับระบบ security ของที่นี่นะครับผมก็จะมีป้อมรปภ.อยู่ที่ด้านหน้าโครงการเลยนะครับเขาก็จะรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะสำหรับลูกบ้านเนี่ยก็จะมีคีย์การ์ดไว้ติดบัตรก่อนเข้ามานะสำหรับแขกที่เข้ามาก็จะต้องแลกบัตรนะพี่โอ๋ครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีไม้กั้นกระดกแล้วก็กล้อง CCTV ให้ใช่ก็เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นแพทเทิร์นระบบมาตรฐานนะคุณผู้ชมครับแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าระบบ security ของที่นี่มันเป็นดับเบิล security นะเก่งเพราะว่าจริงๆตั้งแต่หน้าสุดแต่ติดถนนใหญ่เลยเขามีป้อมรปภ.หลักป้อมนึงอยู่แล้วคอยสกรีนคนเข้าออกอยู่แล้วว่าคุณจะไปโครงการไหนไปอะไรยังไงเสร็จแล้วเนี่ยพอสกรีนเสร็จตรวจสอบในระดับนึงแล้วว่าไม่ใช่คนหลงเข้ามาพอจะมาโครงการกับเข้ามาโครงการย่อยอย่างโครงการที่เราพาคุณผู้ชมดูมีป้อมอีกป้อมนึงคอยสกรีนคนอีกรอบนึงด้วยคุณผู้ชมส่วนถนนเนี่ยถนนที่โครงการที่เขาทำไว้เป็นถนนหลักเนี่ยก็จะกว้างประมาณ12เมตรส่วนถนนซอยย่อยจะประมาณ10เมตรนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับที่นี่เขาจะมีเฟซิลิตี้อยู่อันนึงชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอาคารจอดรถซึ่งอาคารจอดรถเนี้ยไม่ใช่อาคารจอดรถปกติคุณผู้ชมจะเป็นอาคารจอดรถที่เอาไว้จอดชัตเทิลเซอร์วิสเวลาให้เราบริการลูกบ้านไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆหรือไปรถไฟฟ้าที่ต่อไปในอนาคตจะมีจอดที่ตรงสถานีรามอินทราอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับก็สามารถไปชัตเทิลเซอร์วิสที่เขาจะมีไว้ให้ด้วยใช่ครับแล้วก็ตรงนู้นเขาก็จะมีที่ชาร์จรถไฟฟ้าเป็นรถ EV คุณผู้ชมอันนี้คือจะทำไว้ให้กับทางลูกบ้านไว้ชาร์จด้วยเพราะว่าที่โครงการเนี่ยเขาจะเตรียมระบบโซล่ารูฟท็อปไว้ข้างบนหลังคาตรงนี้แล้วก็มีที่เก็บไฟครับซึ่งไฟตรงนี้นอกจากจะใช้สำหรับตัวอาคารตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีพวกอาคารขับเฮ้าส์ย่อยพวกปั๊มน้ำพวกอะไรต่างๆเขาก็จะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่ารูฟท็อปภายในโครงการเองจะช่วยลูกบ้านเนี่ยเซฟค่าใช้จ่ายส่วนกลางไปในระดับนึงเลยครับใช่ครับคุณผู้ชมครับหัวใจหลักของตัวเฟซิลิตี้ส่วนกลางของที่นี่ก็คือพื้นที่สวนกับคลับเฮ้าส์อันนี้แหละครับคือสวนกับคลับเฮ้าส์เนื้อที่ดินรวมกันอยู่ประมาณ2ไร่นะเก้งแล้วเขาก็จะจัดออกมาเป็นพื้นที่สวนที่มีเนินมีสนามเด็กเล่นตัวสนามเด็กเล่นตรงนู้นเนี่ยเขาก็จะปูยางปูพื้นยางไว้ให้เวลาเด็กเล่นของเล่นอะไรต่างๆแล้วหกล้มหรือต่างๆจะได้ไม่เจ็บมากนะครับแล้วก็จะจัดสวนจัดพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาไว้แต่คุณผู้ชมโครงการเนี่ยมันเพิ่งจะเสร็จเพิ่งจะมีลูกบ้านย้ายเข้ามาอยู่ต้นไม้เพิ่งจะลงค้ำยันยังไม่เอาออกเลยดังนั้นเนี่ยร่มเงาอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องรออีกสัก 2-3 ปีนะครับพอต้นไม้มันเติบโตแผ่ร่มเงาไปแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นพื้นที่สวนที่มีความน่านั่งกว่านี้ครับจะได้มีร่มเงามากขึ้นใช่ส่วนตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่เนี่ยเก้งตรงเนี้ยที่เขาทาเป็นสีเขียวอันนี้คือไบค์เลนตัวไบค์เลนเนี่ยจะทำรอบเลยรอบตัวสวนกับพื้นที่สวนกลางตรงนี้ซึ่งจริงๆเราจะมาขี่จักรยานเล่นก็ได้หรือเราจะมาวิ่งจ็อกกิ้งรอบตรงนี้ก็ได้ก็ได้ระยะทางแบบพอๆกับเรียกว่าสนามฟุตบอลเลยอะวิ่งรอบสนามฟุตบอลหนึ่งรอบเลยครับกำลังกายได้
นะครับผมแล้วก็ตรงส่วนสุดของพื้นที่ส่วนกลางตรงนู้นนะครับจะเป็นคลับเฮาส์2ชั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับไปกันเลยมาถึงในส่วนของคลับเฮาส์ของโครงการนี้นะครับผมเขาก็พื้นชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีการยกระดับขึ้นมานิดหนึ่งเดียวแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขามีการออกแบบทางลาดนะเผื่อไว้สำหรับผู้สูงอายุที่เขาใช้วีลแชร์เนี่ยจะสามารถขึ้นมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เด็กที่ต้องใช้รถเข็นก็ได้ครับครับผมแล้วก็ถัดเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำของที่เนี่ยจะเป็นระบบเกลือนะฮะความกว้างเนี่ยประมาณ 5.5 เมตรยาว16เมตรครับแล้วก็จะมีพื้นที่สระเด็กที่แยกออกไปต่างหากด้วยนะแล้วก็จะมีห้องน้ำแยกชายหญิงนะครับภายในเนี่ยก็จะมีห้องเอาไว้อาบน้ำเวลาเล่นน้ำเสร็จก็มาอาบน้ำได้แล้วก็ที่พื้นที่ชั้น1นี้นะครับจะมีนิติบุคคลอยู่ด้วยนะครับใช่คอยเฝ้าดูแลเราอยู่ตรงนี้เลยใช่ครับตรงนี้มันเป็นห้องติดแอร์นะคุณผู้ชมซึ่งวันไหนอากาศร้อนๆมานั่งเล่นดูเด็กว่ายน้องว่ายน้ำอะไรตรงนี้ก็ยังพอได้ครับส่วนสระว่ายน้ำกับคลับเฮาส์นะเขาพยายามวางอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ปลายสุดของตัวสวนครับดังนั้นเวลาทำกิจกรรมอยู่ตรงนี้เราสามารถเทควิวสวนเราอาจจะมานั่งเล่นว่ายน้องว่ายน้ำแล้วปล่อยเด็กเขาเล่นเครื่องเล่นของเขาอยู่ที่สนามเด็กเล่นก็ได้ก็สามารถดูเด็กเขาเล่นเครื่องเล่นได้ถ้าเกิดว่าเด็กเขาหกล้มแรงต่างแล้วก็ลุกขึ้นจากน้ำชิวๆแล้วก็วิ่งไปด้วยกางเกงว่ายน้ำตัวเดียวไปช่วยเด็กได้ครับถูกต้องครับส่วนตรงนี้จะเห็นว่ามันมีบันไดขึ้นชั้น2ด้วย2ชั้นครับซึ่งบันไดขึ้นชั้น2เนี่ยจะขึ้นไปมันจะเป็นห้องฟิตเนสอยู่ด้านบนตัวห้องฟิตเนสด้านบนน่ะจะเป็นห้องขนาดใหญ่หน่อยนะวางเครื่องเล่นไว้เยอะพอสมควรลูกบ้านมาสัก12 13คนก็สามารถจะเล่นพร้อมๆกันได้แล้วเวลาเราเล่นฟิตเนสด้านบนน่ะจะมีจุดเทควิวมายังสวนมายังพื้นที่ด้านนี้ได้ด้วยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะเรามาอยู่กันที่ด้านหน้าของบ้านตัวอย่างกันแล้วนะครับผมกับบ้านหลังนี้นะครับกับบ้านที่มีชื่อ type ว่า origin ครับบ้านหลังนี้มีขนาดประมาณ157ตารางเมตรนะครับบนที่ดินเริ่มต้น44ตารางวาเขาจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถครับเก่งที่เรายืนอยู่เนี้ยครับเวลาเราดูด้วยหน้าตาปกติมันจะดูเหมือนบ้านเดียวแต่ในความเป็นจริงนี่คือบ้าน8นะใช่ครับคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเวลามาดูก็อาจจะคิดว่ามันดูเป็นบ้านแฝดตรงไหนมันไม่เห็นมีผนังอันไหนที่มันชนกันเหมือนบ้านเดียวมากใช่ใช่จริงๆแล้วคุณผู้ชมครับไอ้ส่วนที่มันจะติดกันเนี่ยมันที่มีให้เห็นด้วยตาเนี่ยมันก็จะมีอันนี้แหละก็คือเสาของที่จอดรถเนี่ยก็จะติดอยู่กับตัวผนังกำแพงนี้นั่นเองนอกนั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรที่ดูเป็นบ้านแฝดเลยเพราะบ้านหลังนี้จะกลายเป็นว่าเราได้พื้นที่รายรอบบ้านที่เป็นเนื้อที่ดินที่เห็นเป็นทำเป็นสวนได้ทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังเลยสี่ละสี่ด้านรอบด้านใช่ใช่ส่วนด้านหน้าตรงนี้คุณผู้ชมเขาก็จะทำเป็นประตูรั้วที่เปิดปิดแบบนี้ซึ่งประตูรั้วลักษณะแบบนี้เราติดรีโมทได้นะใช่ครับติดเป็นประตูรีโมทเปิดเข้าเปิดออกได้ตามมาตรฐานปกติส่วนที่จอดรถเนี่ยก็จอดตรงนี้เวลาขับรถเข้ามาจอดสองคันได้เบียดหน่อยนะแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าอันนี้เขาติด EV ตัว EV charger ไว้ให้ดูในความเป็นจริงบ้านสแตนดาร์ดไม่ได้แถมมาให้แต่สามารถสั่งให้เขาเดินระบบตัวนี้ได้ต้องเราสามารถที่จะติดตัวนี้ใช้งานได้เลยครับคุณผู้ชมครับที่นี่เขาค่อนข้างจะเน้นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดดังนั้นเนี่ยบนหลังคาของบ้านทุกหลังที่ทางเสนาขายในช่วงนี้เขาจะติดแผงโซล่าเซลล์ไว้ให้ด้วยครับซึ่งแผงโซล่าเซลล์ตัวมาตรฐานชุดที่เขาติดไว้ให้จะติดไว้ประมาณ2กิโลวัตต์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปมันไม่เพียงพอต่อการต้องการใช้เราจะเพิ่มเป็น5กิโลวัตต์ก็สามารถที่จะมีพื้นที่ทำได้แล้วก็สั่งให้เขาติดให้ได้ด้วยใช่ครับแต่ส่วนเกินเราต้องสั่งเพิ่มเองนะใช่แล้วพื้นที่ทางด้านนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีสเต็ปทางขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับเดินขึ้นลงเป็นหลักเข้าไปยังห้องส่วนต่างๆภายในบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถือข้าวถือของเดินเข้าจากที่จอดรถมันมีประตูทางเข้าต่างหากอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูด้านในกันว่าข้างในเขาตกแต่งยังไงครับดูกันครับคุณผู้ชมครับประตูทางเข้าที่เข้ามายังส่วนที่เป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นอะไรต่างๆเขาจะทำเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะอันเนื่องมาจากว่าบ้านเนี่ยมันเหลือเนื้อที่ดินเนี่ยไม่ได้เยอะมากดังนั้นเนี่ยการทำเป็นช่องแสงใหญ่ๆเปิดให้มันมองเห็นพื้นที่ด้านนอกบ้างเนี่ยมันจะช่วยทำให้บ้านเนี่ยมันมีมิติกว้างขึ้นคุณผู้ชมครับผมแล้วก็เรื่องของระบบ security ภายในบ้านเนี่ยยังมีอีกหนึ่งชั้นก็คือเขาจะมี
motion sensor อยู่ที่บ้านนี้นะครับทั้งหมด3จุดจะมีชั้นล่างเนี่ย2จุดแล้วก็ชั้นบนอีก1จุดแล้วก็ตามประตูหลักๆต่างๆนะครับจะมี2ประตูที่เขาจะมีระบบเซ็นเซอร์ด้วยเราก็จะรู้ตัวว่ามีใครเข้าออกจากบ้านจะมีสัญญาณเตือนนะครับใช่ถ้าเขาเปิดประตูเข้ามานะแต่ถ้าเกิดว่าเขาแอบเข้ามาทางหน้าต่างแล้วเขาเคลื่อนไหวเนี่ยระบบเซ็นเซอร์มันก็จะจับได้แล้วก็จะเตือนเราพอเตือนเราแล้วเราทำไงเราก็เรียกคนมาช่วยได้ถูกต้องครับอย่างนี้นะครับโทรศัพท์ได้ส่วนพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมพอเดินเข้ามาแน่นอนเขาจะจัดเป็นส่วนของ living area นะเป็นพื้นที่ที่แบบนั่งเล่นดูทีวีรับคงรับแขกอะไรไปพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมีมิติให้เราจัดได้ตามสบายได้เยอะพอสมควรครับเพราะว่ามันมีพื้นที่แนวยาวที่ให้เราสามารถที่จะวางโซฟาแบบ L shape ได้ L shape ได้โซฟา4ที่นั่งนั่งกันเป็นครอบครัวได้เยอะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างช่องแสงเปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นแล้วก็ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สวนเราสามารถที่จะจัดสวนจัดอะไรต่างๆได้ปลูกต้นไม้ใหญ่ได้คุณผู้ชมครับส่วนผนังฝั่งนี้คุณผู้ชมก็เหมาะกับการบิ้วเป็นตู้เก็บของเก็บรองเท้าตรงนี้เป็นบิ้วเป็นตู้ทีวงทีวีอะไรต่างๆได้ระยะมันเหลือมากพอที่จะให้เราบิ้วเป็นตู้ขนาดใหญ่ได้เลยคุณผู้ชมแต่จะให้คุณผู้ชมดูนี่ที่นี่เขาจะมีติดป้ายตามเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆบอกเราว่าเครื่องไฟฟ้าชนิดนี้ใช้ไฟฟรีจากโซลารูฟมันคืออะไรครับคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับที่นี่เขาติดโซลารูฟไว้ให้บ้านที่เขาขายบนหลังคาหลังเลยใช่ครับแต่ที่เขาติดไว้ประมาณ2กิโลวัตต์อย่างที่บอกไปซึ่งมันเพียงพอต่อการใช้แอร์1ตัวพวกตู้เย็นพวกทีวีอะไรต่างๆแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่เขาติดไว้ให้เนี่ยไว้ให้เราใช้ตอนกลางวันเพราะมันไม่มีแบตเตอรี่เก็บไฟพอผลิตไฟฟ้าได้ก็ใช้เลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่บ้านวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วเปิดแอร์ตอนกลางวันมันใช้งานคุ้มแน่นอนหรือถ้าเกิดมีเด็กปิดเทอมมีผู้สูงอายุก็ให้เขาเปิดแอร์อยู่ข้างล่างได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลืองไฟเพราะว่ามันใช้ไฟจากโซลารูฟอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าไฟไม่พอน่ะมันจะเสริมไฟใช้ยังไงจริงๆแล้วที่นี่เขาจะติดระบบไฟฟ้าแบบขนานกับการไฟฟ้าไว้หมายความว่าไฟฟ้าเนี่ยจะถูกใช้จากโซลารูฟก่อนครับแล้วถ้าเกิดไม่พอถึงจะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายครับเพราะเป็นระบบที่โครงการก็ติดไปให้ครับส่วนพื้นที่ถัดมาทางด้านนี้จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะเราจะทำเป็นชั้นวางของเป็นที่นั่งเล่นทำงานแบบเขาก็ได้หรือจะทำเป็นโต๊ะอเนกประสงค์สำหรับใครๆมานั่งเอาของมาวางมากินอะไรเล็กๆน้อยๆร่วมกันก็ได้นี่แล้วแต่เราเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อเนกประสงค์คุณผู้ชมส่วนพื้นที่ใช้งานด้านหลังบ้านตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาวางโต๊ะกินข้าวเอาไว้ด้านหลังบ้านซึ่งมันจะอยู่ติดกับพื้นที่ทางเดินออกไปด้านนอกซึ่งเขาจะทำเป็นให้เราดูเป็นเฉลียงนั่งเล่นนะทำเป็นเฉลียงนั่งเล่นชมสวนอะไรซึ่งในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็นแบบนี้แต่บ้านของจริงที่เป็นบ้านสแตนดาร์ดไม่ได้เป็นชุดแบบนี้นะคุณผู้ชมถ้าอยากได้แบบนี้ต้องบิ้วเพิ่มเองส่วนตรงนี้ก็ทำเป็นโต๊ะกินข้าวนะเก่งก็ประมาณ4ที่นั่งฝั่งนึงก็จะจัดเป็นเหมือนที่นั่งยาวๆแบบนี้นะครับไว้นั่งพิงอะไรได้ใช่เก้าอี้ตัวลอยๆแบบนี้อีก2ตัวใช่นะแต่ว่าจริงๆก็ผมว่านะพอวางอีกแนวนึงมันก็จะได้พื้นที่นั่งเพิ่มขึ้นนะใช่แต่การจัดแบบนี้นะเก้งกลายเป็นทำให้โต๊ะนี้เป็นโต๊ะอเนกประสงค์ถ้าเกิดว่าเราไม่กินข้าวเราก็สามารถเอาคอมมานั่งทำงานมีภรรยานอนตรงนอนตักกดคงเล่นมือถือไม่ได้ใช่มันเป็นพื้นที่แบบสบายๆไงเราไม่จำเป็นต้องใช้แบบเป็นโต๊ะกินข้าวอะไรตลอดเวลาแบบนั้นก็ได้ครับเข้ามาที่ห้องนี้ครับเริ่มแรกเลยเนี่ยมาดูที่ประตูก่อนครับเขาให้เป็นประตูบานเลื่อนกระจกแบบนี้นะครับเลื่อนไปด้านข้างคุณผู้ชมไอ้ประตูบานเลื่อนสำหรับห้องครัวพอเป็นกระจกมีข้อดีรู้ไหมเก่งครับทำไมครับเพราะว่าเวลาเราถือถ้วยกงถ้วยแกงนู่นนี่นั่นอะไรต่างเดินเข้าเดินออกถ้าเป็นประตูไม้บานทึบเนี่ยจะมองไม่เห็นไงไม่งั้นมีโอกาสที่จะชนกันได้ส่วนการที่มันเป็นประตูกระจกบานเลื่อนอย่างเงี้ยเวลามือเราถือของอยู่เราสามารถใช้อย่างอื่นเอาเป็นบานเลื่อนก็ได้เอาอวัยวะอื่นเปิดใช่สะดวกนะเข้ามาภายในครับเราจะเห็นเป็นเคาน์เตอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ที่เขาให้มาพร้อมกับบ้านเลยนะครับใช่แถมมาเลยนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์เป็นของ SB Furniture นะครับก็จะมีที่เก็บของด้านล่างแบบนี้พอเปิดมาเนี่ยมีถังขยะไว้ให้แบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตู้เก็บของด้านบนไว้เก็บจานชามอะไรได้นะครับตรงเคาน์เตอร์ก็จะมีที่ล้างจานนะครับมีเตาไฟฟ้าแล้วก็เครื่องดูดควันแบบนี้เลยใช่อันนี้ก็ติดมาให้เลยแล้วก็ผนังด้านนี้ก็จะเป็นพวกกันพวกสิ่งสกปรกนะถูกต้องครับสมมุติว่าเราทอดนู่นทำมันกระเด็นแล้วกระเด็นปุ๊บมันจะได้เช็ดล้างความสะอาดได้ครับผมแล้วก็เคาน์เตอร์ที่ฝั่งนี้ครับเป็นของ SD Furniture ที่เขาออกแบบมาเนี่ยนะเราสามารถที่จะดึงเคาน์เตอร์ออกมาครับออกมาใช้แบบเรียกว่าสามารถดึงออกมาใช้ตอนเราอยากจะเตรียมอาหารเยอะๆก็ดึงมาได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากได้พื้นที่กว้างๆหน่อยเราก็สามารถที่จะเลื่อนเก็บเข้าไปได้ใช่มันจะได้ไม่เกะกะแล้วมันก็อเนกประสงค์ด้วยใช่ส่วนตู้เย็นเนี่ย
ต้องวางตรงนี้เลยแล้วใช้ขนาดของตู้เย็นได้ใหญ่กว่านี้นิดเดียวอันเนื่องมาจากพื้นที่ตรงนี้ที่เก้งยืนอยู่ข้างๆที่เราเห็นเป็นพื้นที่ว่างๆมันเป็นห้องเก็บของใต้บันไดเล็กๆดังนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับการวางตู้เย็นมันจะขวางไงใช่แล้วก็ด้านนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นหน้าต่างดึงแสงธรรมชาติส่องเข้ามาด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีประตูสำหรับเปิดออกไปยังส่วนของลานซักล้างด้านหลังบ้านอะไรพวกนี้ก็จะเป็นมาตรฐานสำหรับบ้านทั่วไปนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับส่วนชั้น2เนี่ยเขาจะมีบันไดอยู่ตรงกลางบ้านเลยนะดึงขึ้นชั้น2ด้านบนแล้วตรงนี้ใต้บันไดก็จะมีห้องน้ำแต่ก่อนจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูอะไรห้องน้ำอยากอธิบายนิดนึงคือที่นี่ลูกบ้านทุกคนน่ะจะมีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันสำหรับให้ลูกบ้านใช้งานซึ่งที่ของเสนาใช้เนี่ยจะเรียกว่าแอปพลิเคชัน360องศาไอตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันแรกเนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยจะมีบุ๊กบริการแบบประเภทแบบเรียกช่างมาตรวจบริการตรวจเช็คบ้านทำนู่นทำนี่ซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรต่างได้แล้วก็ดูพวกอัตราการสิ้นเปลืองการใช้ไฟสำหรับการใช้พวกโซล่ารูฟท็อปของเราไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการอยู่หมู่บ้านนี้คุณผู้ชมไอ้ตัวแอปพลิเคชันนี้มันสามารถ tracking ตัว shuttle service พวกรถบริการที่รับเราออกไปด้านนอกไปรถไฟฟ้าไปต่างๆเราสามารถ track ดูได้ว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนเราจะได้ไม่ต้องออกไปยืนตากแดดรอจะได้กำหนดเวลาพอรถมาใกล้ๆเราค่อยเดินออกไปซึ่งนี่ก็จะเป็นการสร้างความสะดวกให้ลูกบ้านซึ่งแอปพลิเคชันนี้มันไม่ใช่มีแค่นี้คุณผู้ชมต่อไปในอนาคตถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมีนู่นมีนี่มาให้ใช้เขาก็สามารถที่จะอัปเดตแอปพลิเคชันให้มันก้าวทันสมัยต่อไปได้ด้วยนะครับส่วนห้องน้ำกลับมาเรื่องห้องน้ำต่อห้องน้ำใต้บันไดเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่แบบเอาไว้เป็นล้างหน้าเข้าห้องน้ำอะไรต่างๆมันใช้อาบน้ำได้ด้วยคุณผู้ชมห้องน้ำเนี่ยก็จะมีอ่างล้างหน้าตรงนี้ของโคลเลอร์โถสุขภัณฑ์ของโคลเลอร์อันนี้เป็นโถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำแล้วก็ส่วนอาบน้ำจะอยู่ใต้บันไดตรงนี้เลยก็จะเป็นพื้นที่แบบยืนอาบน้ำอะไรต่างๆแต่โครงการเขาไม่ได้ติดฉากกั้นกระจกมาให้นี่คุณผู้ชมต้องไปติดเองแล้วก็ห้องน้ำห้องนี้มันเปิดหน้าต่างระบายความชื้นระบายอากาศตรงนี้ได้ด้วยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับในส่วนของบันไดของโครงการนี้นะครับเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญในการออกแบบบันไดนะเริ่มต้นจากบันไดนะครับโครงสร้างเป็นแบบคอนกรีตนะก็จะมีความมั่นคงนะเวลาเราเดินก็จะไม่ก๊อกก๊อกแก๊กไม่มีเสียงถูกต้องครับแล้วก็ตรงชานพักเนี่ยนะครับก็จะเป็นชานพักแบบเต็มๆเลยจะไม่มีสเต็ปอะไรมาขั้นแล้วก็สามารถที่จะมีความปลอดภัยในการเดินขึ้นลงแล้วก็ตรงบันไดนี้เนี่ยมีช่องแสงเปิดให้แสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเปิดเป็นบานกระทุ้งด้านบนเนี่ยออกไประบายอากาศได้ด้วยครับใช่ครับคุณผู้ชมเดินขึ้นมาที่ชั้น2นะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมาเจอส่วนของโถงหน้าห้องนะครับซึ่งจะแยกไปยังห้องต่างๆอีก4ห้องก็จะมีห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนเล็กอีก2ห้องแล้วตรงนู้นก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำห้องนอนเล็ก2ห้องใช้ห้องน้ำร่วมกันคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นน่ะก่อนที่จะไปดูห้องต่างๆอยากให้ดูพื้นก่อนครับดูพื้นสิครับดูครับพื้นเนี่ยที่เราเห็นแบบนี้คุณผู้ชมที่นี่เขาจะให้เป็นพื้นไม้จริงเป็นไม้ปาเก้สักทองนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ชอบที่มันเป็นไม้สีอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ลอกออกแล้วมาให้ผมก็ได้ผมอยากได้ผมว่าดีอยู่แล้วเนี่ยส่วนห้องเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูทีละห้องว่าเขาจัดห้องกันยังไงครับห้องนี้ก่อนห้องนอนเล็กห้องแรกที่จะพามาดูนี้เขาจัดแบบเด็กๆแบบคุณผู้ชมตรงนี้เขาก็จะวางเตียง3ฟุตครึ่งไว้ให้เป็นเตียงเด็กนะมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเต็มเลยเราวางแบบเดียวกับเขาก็ได้แล้วส่วนปลายเตียงเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะฟังก์ชันสำหรับเด็กนี่น่าจะเหมาะเลยตรงนี้เป็นตู้เล็กๆเป็นกึ่งโต๊ะนั่งทำงานเล่นของเล่นอะไรต่างๆมีปลั๊กไฟสำหรับเสียบเครื่องลงเครื่องเล่นอะไรต่างๆได้แต่ถ้ามันเป็นห้องเด็กจริงอ่ะคุณผู้ชมต้องระวังเรื่องปลั๊กไฟด้วยนะต้องบอกเด็กด้วยว่าการเสียบปลั๊กการอะไรยังไงเนี่ยให้มันปลอดภัยต้องดูยังไงปลั๊กไฟอันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็เอาไอ้พวกที่เป็นขาเต้าที่เป็นเซฟตี้ที่มันเป็นพลาสติกมาเสียบปิดไว้เด็กเขาจะได้ไม่เอานิ้วเอาของไปแย่เล่นห้องนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งคุณผู้ชมถึงมันจะเป็นห้องที่อยู่หลังบ้านก็จริงแต่มันมีหน้าต่าง2ฝั่งเลย2ด้านดังนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดหน้าต่าง2ด้านนี้ลมมันจะผ่านคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยอากาศหรืออะไรต่างๆนะมันจะมีการไหลเวียนเด็กเขาจะได้มีสุขอนามัยในการอยู่อาศัยที่ดีครับส่วนพื้นที่ทางฝั่งนี้ก็จะทำมาเป็นตู้เก็บของอเนกประสงค์เป็นตู้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวแบบที่เขาทำนี่แหละครับ
ัดเข้ามาอีกหนึ่งห้องนอนเล็กนะครับห้องนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะคล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมเขาก็จะมีหน้าต่างให้สองฝั่งแบบนี้เอาไว้เปิดรับช่องแสงเปิดระบายอากาศให้อากาศโฟลว์ได้เหมือนกันนะครับแล้วห้องนี้เนี่ยเขาจะวางเตียงตัวอย่างเป็นเตียง5ฟุตแบบนี้ครับก็สามารถจะเหลือพื้นที่ข้างๆโดยข้างนี้เนี่ยยังเหลือพื้นที่เพียงพอให้วางพวกโต๊ะทำงานอะไรนั่งริมหน้าต่างได้นะครับผมแล้วตรงปลายเตียงเนี่ยก็สามารถจะวางเป็นเคาน์เตอร์เอาไว้วางทีวีได้เพราะว่าเขาจะมีตำแหน่งของปลั๊กแล้วก็พวกสายอากาศรอไว้ให้แล้วส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าก็ได้หรือเราจะซื้อเป็นตู้แบบสแตนด์อะโลนออกมาวางชิดผนังฝั่งนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมครับห้องนอน2ห้องนี้จะใช้ห้องน้ำร่วมกันคือห้องนี้นะครับซึ่งภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะจัดค่อนข้างมาตรฐานนะตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ของโคลเลอร์มีเคาน์เตอร์เล็กๆสำหรับวางพวกของกระจุกกระจิกเวลาเราใช้อาบน้ำมีที่แขวนผ้าเช็ดตัวตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ยืนอาบน้ำนะคุณผู้ชมซึ่งตำแหน่งหรือระยะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็โอเคอ่ะพอเหมาะพอสมกับการใช้งานสำหรับห้องลักษณะแบบนี้แต่คุณผู้ชมอาจจะต้องติดฉากกั้นอาบน้ำเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันจะได้กั้นส่วนเปียกส่วนแห้งได้หน่อยแล้วตรงนี้เขาจะเว้นพื้นที่สำหรับติดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้เช่นเดียวกันครับถัดมาที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าของบ้านโดยที่ห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจะวางเป็นเตียงประมาณ6ฟุตแบบนี้ไว้ให้ดูนะครับผมแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านข้างไว้วางเคาน์เตอร์หัวเตียงอะไรแบบนี้ได้อยู่นะครับผมและพื้นที่ทางด้านขวาของห้องของเตียงแบบนี้นะถ้าเป็นบ้านสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นผนังที่เว้าเข้าไปโล่งๆครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะบิวอินเพื่อให้จะเป็นแบบตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราก็จะต้องทำบานเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเติมนะจะได้สามารถเก็บเสื้อผ้าได้ฝุ่นไม่เกาะไม่เข้าไปใช่ข้อดีก็คือว่ามันไม่มีเป็นตู้เสื้อผ้ายื่นออกมามันก็จะดูเรียบร้อยหน่อยใช่ครับคุณผู้ชมส่วนหัวเตียงที่นี่เขาก็จะมีหน้าต่าง2ด้านที่ทำให้มีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาดังนั้นเราสามารถที่จะทำโต๊ะหัวเตียงทำตู้หัวเตียงแบบนี้ก็ได้ครับวางของวางของในต่างได้พอเหมาะหน่อยคุณผู้ชมส่วนปลายเตียงมีระยะเหลือเฟือให้เราติดทีวีแขวนผนังหรือจะวางเป็นไซด์บอร์ดก็ได้ทีวีนี่ติดใหญ่ๆได้เลยนะเก้งเพราะว่าระยะดูทีวีมันค่อนข้างไกลผมแนะนำให้คุณผู้ชมแบบติดทีวีขนาด80นิ้วไปเลย60ก็พอแล้วเพราะมันเป็นเงินของคุณผู้ชมไม่ใช่เงินของเรานะครับครับส่วนพื้นที่ด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของตัวระเบียงบ้านซึ่งระเบียงเนี่ยเขาจะให้เป็นกระจกนิรภัยมาให้เวลามองออกไปมันจะดูโปร่งๆโล่งๆหน่อยตรงนี้สามารถปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆได้นะครับพื้นที่ถัดมาทางด้านนี้เป็น walk-in closet อีกชุดนึงก็จะมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็ยังมีห้องน้ำที่ห้องนี้จะได้เป็นห้องน้ำส่วนตัวที่ใช้ในห้องเลยนะครับคุณผู้ชมการจัดและอุปกรณ์อะไรต่างๆคล้ายกันคุณผู้ชมนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าโถสุพรรณของโคลเลอร์เช่นเดิมมีเคาน์เตอร์เล็กๆวางของได้มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้แล้วก็มีพื้นที่ยืนอาบน้ำได้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแล้วเราก็เดินชมโครงการกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โอครับโครงการนี้เหมาะกับใครครับคุณผู้ชมโครงการนี้มันอยู่รามอินทราก็คงเหมาะคนที่มองหาบ้านย่านรามอินทราคุณผู้ชมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะรามอินทรามันยาวครับยาวมากนะครับดังนั้นรามอินทราตอนต้นตอนกลางตอนปลายมันไม่เหมือนกันจุดที่จะเรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการพักอาศัยที่เป็นบ้านแนวราบมันต้องอิงอยู่กับอะไรบางอย่างครับเช่นอิงอยู่กับแนวรถไฟฟ้าอิงอยู่กับห้างอิงอยู่กับตลาดหรือกับอะไรที่เราได้ใช้ชีวิตกับมันนะครับอย่างจุดของโครงการที่เขาตั้งอยู่คุณผู้ชมมันตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่เรียกว่าอิงกับถนนกาญจนาภิเษกหรือวงแหวนกาญจนาภิเษกครับเราสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกเมืองโดยใช้ทางเลือกอันนี้เป็นทางเลือกได้แล้วก็ตรงถนนรามอินทราเส้นที่ตัดกับวงแหวนกาญจนาภิเษกคุณผู้ชมมันมีห้างก็คือห้างแฟชั่นไอแลนด์กับพรอมเมนาดนั่นเองดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นแหล่งอารยธรรมที่เราได้ไปพึ่งพิงแน่นอนสำหรับคนในย่านนี้ส่วนโครงการเนี่ยในย่านที่จะมีโครงการแนวราบให้เลือกเยอะนะเก่งแต่ตัวโครงการเนี่ยมันจะแปลกกว่าโครงการทั่วไปอยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือทางเข้าโครงการทางเข้าโครงการเขาอ่ะมันจะไม่ได้ใช้เป็นถนนปกติทั่วไปแต่ตัวเสนาเนี่ยเขามีที่ดินติดถนนรามอินทราเลยก่อนจะถึงในตัววงแหวนกาญจนาภิเษกเป็นที่ดินเป็น10ไร่ของตัวของเสนาเขาอุทิศทำเป็นสวนแล้วก็ทำเป็นทางเข้าลากมายังตัวโครงการครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าออกโครงการวิ่งออกไปรามอินทรามันจะสะดวกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอันนี้เป็นจุดแรกจุดที่2เนี่ยตัวโครงการเนี่ยเป็นโครงการขนาดที่ใหญ่มากดังนั้นเนี่ย
มันจะเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนของเขาเลยซึ่งเสนาเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาโครงการนี้โครงการเดียวเขาจะพัฒนาโครงการอื่นๆมาประกอบกันอยู่ในพื้นที่ขนาดที่ใหญ่มากดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้พื้นที่ภายในเนี่ยมันจะมีพวก security ที่ดีขึ้นมี facility อะไรต่างๆที่เป็น facility รวมที่ทำให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้คุ้มกว่าโครงการเล็กๆทั่วๆไปอย่างไรก็ดีคุณผู้ชมเวลาเข้ามาในโครงการแล้วมันมีจุดให้พิจารณาอยู่อย่างนึงก็คือรูปแบบของบ้านที่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมเป็นบ้าน8ดังนั้นสิ่งที่มันจะได้กับสิ่งที่มันจะเสียมันจะแตกต่างกับโครงการอื่นเช่นเดียวกันอย่างแรกก่อนคือบ้านแฝดของที่นี่คุณผู้ชมมีข้อแตกต่างจากบ้านแฝดทั่วไปตรงที่ว่ามันมีพื้นที่สวนโดยรอบเลยมันมีพื้นที่เปิดรอบบ้านมันไม่เหมือนบ้านแฝดที่มีพื้นที่เปิดแค่3ด้านบ้านแฝดทั่วๆไปแต่ข้อจำกัดของบ้านแฝดก็คือเนื้อที่ดินมันไม่เยอะดังนั้นสำหรับคนที่อยากจะปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆบึ้มๆหรืออยากจะเลี้ยงม้าเลี้ยงหมาที่แบบวิ่งเล่นต้องใช้พื้นที่สวนอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เหมาะมากน่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการพื้นที่แบบที่เป็นภาระมากที่ต้องมาทำสวนทำนู่นทำนี่แต่ต้องการบ้านขนาดประมาณคอมแพคหน่อยที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวขนาดกลางหรือขนาดเล็กมีพื้นที่ใช้สอยประมาณครอบครัวแบบอยู่อาศัยกันแบบ 4-5 คนอะไรแบบนี้และสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือตัวโครงการของเสนาไม่ใช่แค่โครงการนี้โครงการเดียวนะโครงการอื่นของเขาด้วยเขาพยายามนำเทคโนโลยีกับนำพวกนวัตกรรมประหยัดไฟมาใช้ซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์ระยะยาวสำหรับลูกบ้านเพราะอย่างที่เขาติดไปให้พวกโซล่ารูฟท็อปพวกแอปพลิเคชันการใช้งานอะไรต่างๆมันจะช่วยทำให้เราเซฟเงินค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟไปได้เยอะพอสมควรครับคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปอ่านรีวิวเจาะลึกกันได้ที่เว็บไซต์ thinkofliving.com ครับและเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thinkofliving ครับและกลับมาพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นทางช่อง Money Channel นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ